อยู่กับนักชกคู่เอกศึกมวยไทย7สีวาทีนี้ครับเพชรมรกตทีเด็ด99สวัสดีครับโอ้เพิ่งซ้อมเสร็จครับพี่เหงื่อเหงื่อดีครับวันนี้เป็นไงร่างกายร่างกายฟิตเปียครับฟิตเปียพร้อมที่จะเอาแชมป์ครับชิงแชมป์กับใครครับในวันอาทิตย์ลุงเพชรเกียรติเจริญชัยครับเขาเป็นแชมป์อยู่นะเราเป็นผู้ท้าชิงใช่ครับมั่นใจแค่ไหนครับในการเจอลุงเพชรก็เต็มร้อยครับเต็มร้อยครับฟิตซ้อมเป็นไงบ้างครับเพชรมรกตไฟนี้ฟิตซ้อมก็เต็มที่ครับได้อย่างซูเปอร์แบงค์ครับมาช่วยปั้มแล้วก็ไปปั้มกับเพชรบรรจุเอฟเอคุปครับก็ไปเราก็ฟิตซ้อม2ค่ายเลยนะครับเคยเจอกับลุงเพชรไหมครับไม่เคยต่อยครับไม่เคยต่อยครับเขาเป็นมวยสไตล์ไหนครับลุงเพชรก็เห็นเขาต่อยมวยเข่าครับประเภทบู๊ดุดันครับเป็นมวยบู๊ดุดันครับแล้วเพชรมรกตแก้เกมยังไงครับไฟนี้ก็จะออกซ้ายนิดเดียวครับเพื่อที่จะสยบการเดินของเขาครับครับไม่หนักใจนะเจอมวยทรงนี้ไม่หนักใจครับก็เป็นการชิงแชมป์126ปอนด์ช่อง7สีด้วยเขาเป็นแชมป์อยู่ใช่ครับเรามีความท้าทายไหมเนี่ยเป็นผู้ท้าชิงก็จะลุยกับพี่เขาให้เต็มที่ครับสนุกแน่นอนครับอาทิตย์นี้ไม่มีกลัวนะครับนี่เป็นการชิงแชมป์ครั้งที่เท่าไหร่ของเพชรมรกตครับอ๋อครั้งที่5ครับครั้งที่5ในอดีตนี่ช่วยเล่าหน่อยครับว่าเราเป็นแชมป์อะไรมาบ้างร้อยห้าลุมพินีครับ108ประเทศไทย112ลุมพินีก็118ลุมพินีครับดีกรีเราก็ไม่ธรรมดาก็ไม่มีการตื่นเต้นอยู่แล้วนะในการชิงแชมป์ครับผมน้ำหนักปล่อยเท่าไหร่ครับก่อนคุมก็61ครับ61ครับดีใจไหมครับได้กลับมาชกในศึกเกียรติเพชรแล้วป่าชุนเนี่ยมอบโอกาสให้ชิงแชมป์โอ้ดีใจสุดเลยครับเป็นอนาคตเลยครับไฟนี้คือก่อนจะ25 26ก็ขอได้แชมป์ต้องเจ็ดสีเป็นเส้นแรกนะครับก็ตามฟอร์มหลังเป็นไงบ้างครับก่อนที่จะได้ชิงแชมป์ก็แพ้ TKO ให้กับภูมิทรัพย์ครับแล้วก็มาชนะฝนหลวงสิทธิ์บุญมีแล้วก็มาชนะยุทธการทอเทพสุทินครับสองไฟหลังนี่ก็ถือว่าโชว์ไว้ดีใช่ครับถ้าแฟนมวยจะเล่นเราเป็นทีเด็ดเนี่ยเล่นได้ไหมเล่นได้เลยครับไม่ต้องห่วงครับผ่าน3ยกไปได้นี่เล่นผมได้เลยครับเลย3ยกนี่คิดว่าเตะเถิดเทิงแน่นอนนะใช่ครับอายุเท่าไหร่ครับเพชรมรกตปีนี้ปีนี้23ครับ23ปีครับวางเป้าหมายไว้ยังไงครับหลังจากต่อไปนี้ในการชีวิตการชกมวยก็อยากต่อยมวยครับตั้งใจต่อย 3-4 ปีเก็บเงินสักก้อนครับเปิดยิมเล็กๆเป็นของตัวเองครับครับผมแล้วไฟล่าสุดนี่รับค่าตัวเท่าไหร่ครับ 50,000 ครับ 50,000 บาทนะครับเราเป็นชาวจังหวัดมหาสารคามครับมหาสารคามนะครับฝากอะไรถึงช่างวัดมหาสารคามหน่อยครับก็คนสารคามครับอาทิตย์นี้อย่าลืมตามเชียร์ตามรุ่นผมนะครับผมต่อยเต็มที่ครับครับสุดท้ายเลยครับเฮียตีที่เด็ด99ครับลูกพี่ของเราก็ต้องเฮียครับไฟนี้ผมโชคเต็มที่ครับตามไปเล่นได้เลยครับก็จะไม่ทำให้เฮียผิดหวังนะใช่ครับครับนี่คือความมั่นใจของเพชรมรกตที่เด็ด99ครับอาทิตย์นี้เนี่ยจะท้าชิงแชมป์กับลุงเพชรครับมั่นใจเต็มร้อยครับ